จากกรณี Facebook เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันก็ได้เผยภาพแม่ชีลอยน้ำซึ่งก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกที่วัดถ้ำมังกรทองพร้อมกับระบุว่าเจ้าหญิงและก็ทีมงานก็ลอยน้ำได้นะคะขอซ้อมนิดนึงมันก็คือหลักสูตรลอยตัวที่ทางเวฮู31จุดโชคชัยสอนให้เด็กไม่จมน้ำนั่นนะคะนอกจากนี้แฟนเพจก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่แม่ชีเรียกเก็บเงินเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมการลอยตัวในน้ำหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่หรือว่าเหนือความเป็นจริงเพราะว่าใครๆก็ทำกันได้จึงอยากจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบและก็อยากจะบอกแฟนเพจท่องเที่ยวว่าหยุดนำกิจกรรมแบบนี้มาโปรโมทการท่องเที่ยวล่าสุดที่วัดถ้ำมังกรทองตำบลเกาะสำรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าปกติแล้วถ้าหากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากกว่า10คนก็จะมีแม่ชีลอยน้ำให้ดูแต่ในวันนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยในนิคมพัฒนานาสิผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และก็เป็นไวยากรณ์ของวัดพาทีมข่าวไปดูสระน้ำที่แม่ชีลอยน้ำและก็ได้วัดความลึกของสระประมาณ3เมตรรวมทั้งยังมีรูปปั้นของแม่ชีที่ลอยน้ำได้องค์หนึ่งตั้งอยู่ริมสระน้ำด้วยแม่ชีที่ลอยน้ำได้กล่าวไว้ว่าขณะที่ลอยน้ำใจถ้าหาไม่นิ่งก็จะจมหากทำใจให้นิ่งก็จะลอยน้ำได้เหมือนขอนไม้เพราะว่าสิ่งนี้ก็คือการทำสมาธิไม่ใช่ว่าลอยได้ตลอดเวลาถ้าหากไม่ได้สมาธิตะโกนโบกเวกโวยวายก็จะจมน้ำทันทีนายแม่น้ำแม่ชีก็ลอยน้ำมาแล้วที่ไหนก็ลอยได้ไม่ใช่ลอยได้แต่ในสระของวัดเพียงเท่านั้นส่วนกระแสในโลกโซเชียลก็มีการพูดกันว่าใครๆก็ลอยน้ำได้นั้นตนก็อยากจะลองมาลอยน้ำที่สระแห่งนี้ดูตนก็กังวลว่าหลังจากเขาออกไปแล้วจะมีผลเสียหรือว่าผลดีกับวัดกันแน่เพราะว่าตนก็เคยไปลอยน้ำในแม่น้ำมาแล้วหรือว่าโชว์ที่ต่างประเทศก็เคยมาแล้วเช่นประเทศจีนเนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆก็จะทำสมาธิได้ถ้าหากใครพูดว่าทำได้ก็ลองมาลอยน้ำเองแต่อย่างไรก็ตามการลอยตัวในน้ำดังกล่าวจะมีลักษณะที่คล้ายกับดาวทะเลนอนอยู่เหนือน้ำให้นิ่งโดยเรือเอกสมัครใจแสนประธานชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทยก็เคยออกมาแนะนำวิธีการลอยตัวในน้ำ